เฟอร์นิเจอร์รองครับแล้วในวันนี้นะครับเราจะมาประกอบอะไรครับชั้นเหล็กครับซึ่งวางเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหต่อไปต่อไปครับและเราจะมาประกอบให้ดูเลยนะครับเด็กอุปกรณ์แรกที่เราใช้ก็คือชั้นเหล็กนะครับไม่มีแล้วจะประกอบอะไรครับเจอแล้วอุปกรณ์ที่สองนะครับก็คือกันไกรนั่นเองครับอันนี้ครับไขควงนะครับหรือถ้าบ้านใครมีสว่านนะครับจะได้ใช้เครื่องทุ่นแรงครับว้าวเริ่มเลยหลังจากที่เราได้แกะถุงหรือเปลือกหรือพวกกล่องนะครับเราก็มาจะมาเช็คอุปกรณ์กันเลยนะครับโอเคเรามีแผ่นชั้นห้าแผ่นมีเสา8ต้นนะครับแล้วก็มีถุงวัด1ถุงนะครับก่อนนี้ก่อนเราจะเริ่มทำเราต้องคลายมันออกนะครับผมไม่ชัวร์ไว้ก่อนคลายออกค่อยๆคลายกันนะครับใครที่ไม่ค่อยชำนาญครับก็ค่อยๆคลายอันนี้รู้สึกนานไปนะครับนี่ครับได้แล้วครับเป็น2อันแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มประกอบอะไรนะครับด้วยการเอาอันนี้นะครับตั้งขึ้นมาเอาขาเอาไว้นะครับแล้วนี้ตั้งขึ้นมาครับตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มใส่น็อตเริ่มใส่ข้างด้วยนะครับไม่ใช่แค่ฝั่งข้างเดียวปกได้ใส่แผ่นแรกนะครับทั้งข้างๆและข้างล่างสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มาแผ่นที่สองเลยครับSerena Channel นะครับ สวัสดีครับ